Daily Mirror ออนไลน์ปลายด้างขวานชายแดนใต้18มกราคมน้ำตาท่วมใจเราใจได้แต่พระพุทธศาสนาตายไม่ได้เดลิมิเรอร์ปลายด้ามขวานชายแดนใต้สื่อยุคใหม่ส่องทุกมุมมองเพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาสู่ชายแดนใต้18มกราคมน้ำตาท่วมใจเราตายได้แต่พระพุทธศาสนาตายไม่ได้เนื่องด้วยวันที่18มกราคมเป็นวันกองทัพธรรมกองทัพไทยและวันครบรอบการถึงแก่มรณภาพของพระสองรูปคือพระครูประโชตรัตนานุรักษ์อดีตเจ้าอาวาสวัดรัตนานุภาพและอดีตเจ้าคณะอำเภอสุไหงปาดีและพระสมุอัฏฐพรกุศลจิตโตผู้ช่วยเจ้าอาวาสซึ่งโดนผู้ก่อเหตุบุกเข้าไปกราดยิงจนถึงแก่มรณภาพที่วัดรัตนานุภาพทั้งสองรูปและได้รับบาดเจ็บอีกจำนวนหนึ่งโดยในวันที่18มกราคมของทุกปีจะมีพิธีทำบุญตักบาตรเพื่ออุทิศให้แก่ท่านทั้งสองรูปและมอบทุนการศึกษาแก่กอเด็กเยาวชนเป็นประจำทุกปีเพื่อสืบสานปณิธานพระครูประโชตรัตนานุรักษ์ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสืบสานปณิธานพระครูประโชตรัตนกสนานขึ้นจึงขอเชิญชวนร่วมกันบริจาคเข้ากองทุนสืบสานปณิธานพระครูประโชตรัตนานุรักษ์หมายเลขบัญชี932352809ธนาคารกรุงไทยเราตายได้แต่พระพุทธศาสนาตายไม่ได้ไม่ตายไม่เลิกทำความดีเดลิมิเรอร์ปลายด้ามขวานชายแดนใต้สื่อยุคใหม่ส่องทุกมุมมองเพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาสู่ชายแดนใต้